ก่อนเราไม่เข้าใจเลยนะเรื่องการประกาศแบบพอเขาบอกว่ามีของประทานในการประกาศเราก็ซึ่งไม่รู้เลยว่าบางทีในสถานการณ์หรือในเหตุการณ์ต่างๆแค่พอได้รู้ว่าในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ามีเวลาและไม่มีเวลาซึ่งเราได้เข้าใจผิดตลอดเข้าใจผิดตลอดแต่มีของประทานในการประกาศจริงเวลาเข้ามานะบางกลุ่มจะเข้ามาเป็นครอบครัวแต่ผลสุดท้ายก็ได้รับการบาดเจ็บก็หลุดออกไปแล้วทำให้เราเสียเวลาในการประกาศมากเลยพอคนที่ประกาศเข้ามาแล้วพอมีปัญหาปั๊บเราก็ต้องตามไปแก้ปัญหารู้สึกว่าการรับใช้ในการประกาศเราเหนื่อยมากแต่พอเราเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าเอาความรักของพระเจ้าไปตั้งในใจของเขาเลยเอาความรักของพระเจ้าไปตั้งในหัวใจของเขาเลยรักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขรักโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์รักโดยที่เราไม่ต้องเลือกว่าเขามาในสภาพแบบไหนเอาความรักของพระเจ้าไปตั้งในหัวใจของเขาการที่รับใช้ในแผ่นดินใหม่เนี่ยเป็นการที่คุ้มค่าแล้ววันนี้นะน้องก็คุณนี่กับลูกที่มาในวันนั้นก็บอกว่าอาจารย์หมอก็ถามหาเนาะเสร็จแล้วก็ได้คุยกันเราก็ได้ประกาศแบบง่ายๆไม่ได้ประกาศว่ามาเชื่อพระเจ้าที่ได้เราจะหมดที่หมดสิ้นมาเชื่อพระเจ้าที่ได้จะรวยเราไม่ประกาศตรงนั้นเลยบอกสวรรค์มีพร้อมทุกอย่างแล้วถ้ามาอยู่ถ้าเราจะเดินกับพระเจ้าจริงๆทุกอย่างเมื่อชีวิตเรากับพระเจ้าดีทุกอย่างก็ดีหมดเพราะพระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าพร้อมที่จะอบกอดคุณนิกนะโซ่ตรวนแล้วท่านการที่ประกาศเราก็เห็นดีมิติเห็นเป็นโซ่ตรวนอย่างที่เห็นหน้าจักโซ่ตรวนเห็นการที่ตกเป็นเหยื่อของคนอื่นคุณนิกเขาโดนมาประมาณ40ล้านคนเนี้ย40ล้านที่เขาถูกโกงนี่ที่เขาถูกโกงมาแล้วก็ได้คุยกันวันนี้ได้คุยกันบอกเขาบอกโอ้ยวันนี้เขาไม่ว่างบอกไม่ว่างไม่เป็นไรเพราะพระเจ้าให้ชีวิตเรามีอิสระพระเจ้าให้เสรีภาพในมนุษย์ประกาศง่ายมากเลยในทุกวันนี้ประกาศอย่าเอาเปรียบประกาศอย่าเห็นแก่ตัวแต่เอาพื้นฐานของความรักง่ายเลยพี่น้องเป็นการที่รับใช้ง่ายๆเลยแล้วเขาบอกว่าดีนะเขาชอบถ้าเป็นแบบนี้ปกติไปที่จัดหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีการที่จะเปิดใจซึ่งเราก็ไม่รู้จะประกาศท่าไหนช่วงในระหว่างกึ่งกลางที่เรามาเรียนในแผ่นดินใหม่กลัวก็จะประกาศผิดประกาศถูกแม้แต่อธิษฐานยังไม่ได้อธิษฐานเลยว่าอธิษฐานผิดเพราะแต่ในทุกวันนี้คือเรามีความเข้าใจเนี่ยต่อไปเรามีความเข้าใจปั๊บเราก็ขอประทานในการที่เราพระเจ้าให้มาก็จริงเพียงถ้าเราไม่มีความรักเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเราจะประกาศไม่ได้เลยแต่วันนี้ขอพระเจ้าเติมเต็มความรักให้กับเราจริงๆและความรักที่พระเจ้าเติมเต็มให้กับเราเราไม่สามารถที่จะรักคนอื่นได้พี่น้องรู้ไหมคะข้าพเจ้าเมื่อกี้ทำไมถึงต้องร้องไห้พี่น้องรู้ไหมคะหัวใจของข้าพเจ้ารักคนไม่เป็นวันนี้ข้าพเจ้าจะขอพูดข้าพเจ้ารักคนไม่เป็นข้าพเจ้าถามพระเจ้าบอกพระเจ้าทำไมหัวใจของลูกรักคนไม่เป็นได้ที่เราเคยถูกการทำร้ายจิตใจมาเยอะมากซึ่งในทุกวันนี้ทำให้เราเป็นความที่เราเห็นแก่ตัวแต่ใจที่สงสารที่พระเจ้าใส่ไว้ให้อะคือมันไม่ได้ออกมาจากในหัวใจเลยพระเจ้าให้มาแล้วจะมีหัวใจแต่แค่ความสงสารถ้าสงสารใครก็คือหมดให้หมดไม่เหลือเนี่ยแกจะรู้โอ้จะรู้แต่หัวใจเราลึกๆอะเราไม่มีความรักเลยไม่มีความรักเลยที่เราแปลว่าทำให้พอเราได้มายืนอยู่ในจุดตรงนี้บอกพระเจ้าลูกขอกับพระเจ้าได้ไหมขอให้หัวใจของลูกมีความรักเหมือนที่คนอื่นเขารักมากลูกจะได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรทั้งที่เรารู้ว่าพระเยซูตายกับเราบนไม้กางเขนพี่น้องนั่นคือเรารู้นั่นคือแค่คำพูดแค่คำพูดแค่อยู่ในสมองของเราแค่ครึ่งนึงจริงๆแต่ในหัวใจของเราอะซึ่งเรารู้ว่าพระองค์ตายที่ไม้กางเขนแต่ความรักที่แท้จริงพระองค์ก็เราก็รู้ว่าความรักที่แท้จริงที่พระเจ้ารักเรายอมตายเพื่อเรานั่นคือเราแค่เป็นภาคที่ปฏิบัติสำหรับในข้าพเจ้านะแต่ซึ่งความรักที่แท้
เยซูยังไงเมื่อเรารักพระเยซูไม่เป็นอ่ะเราก็จะรักคนอื่นได้ยังไงอ่ะวันนี้พี่น้องไม่น่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเติมเต็มเลยนะซึ่งไม่มีใครรู้นะในข้าพเจ้าไม่เคยพูดให้ใครฟังแค่เหมือนกับปากกับใจอ่ะอยากจะหนุนใจคนอื่นไม่ให้คนอื่นอ่อนแอแต่ลึกๆในหัวใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยมีความรักที่รักคนอื่นเลยไม่มีความรักที่จะรักคนอื่นรักไม่เป็นเพราะเจอการกระทำเจอการข่มเหงเจอการทุกอย่างในชีวิตซึ่งรักไม่เป็นพี่น้องคะในวันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้หัวใจมาจริงๆและเป็นวันนี้เป็นวันที่เหมือนกับว่าเราได้สัมผัสกับพระเจ้าจริงว่าความรักของพระเยซูเป็นความรักที่พระองค์ต้องการมอบให้กับเราตลอดแต่ทำไมเราถึงปิดกั้นทำไมเราถึงปิดกั้นในความรักที่พระองค์ยื่นให้กับเราทำไมในหัวใจของเราจึงไม่มีความรักพี่น้องวันนี้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่หัวใจของเราที่อาจารย์ของบอกว่าจะมีหัวใจใหม่คำนี้ถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วมาจากใครวันนี้ถ้าพระเจ้าไม่รู้หัวใจของเรามันก็คนไหนก็ไม่รู้พี่น้องวันนี้ข้าพเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทำงานวันนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ขึ้นจริงๆครับวันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าข้าพระเจ้ารักใครไม่เป็นข้าพระเจ้ารักใครไม่เป็นพี่น้องวันนี้เป็นวันที่เราขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะพี่น้องแบบมันเหมือนกับเสรีภาพมันเกิดขึ้นจริงๆท่ามกลางในใจที่เหมือนถูกมัดไว้แต่ในวันนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าทุกอย่างเหมือนเกราะที่มันเคยติดอยู่มันถูกปลดปล่อยพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างนี้